คนทราบหรือไม่คะว่าคุณหญิงโมเนี่ยเป็นวีรสตรีของไทยที่ได้รับฉายาโด่งดังมากๆของประเทศไทยในช่วงของการทำสงครามกับเจ้าวงค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าเรื่องราวของคุณหญิงโมเนี่ยมีนักประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลที่หลากหลายข้อมูลมากๆบางคนบอกว่าเรื่องราวของคุณหญิงโมเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนค่ะซึ่งเรื่องราวของคุณหญิงโมนี้นะคะผู้อ้อนจะขอยกเกี่ยวกับประเด็นที่ทุ่งสำริดค่ะซึ่งครั้งนั้นนะคะคุณหญิงโมเนี่ยเป็นคนที่วางแผนนะคะเพื่อที่จะสู้รบกับเจ้านวงโดยกลยุทธ์ของท่านก็คือการที่จะนำผู้หญิงนะคะเข้าไปปฏิบัติให้กับกองทัพของเจ้านวงพอทำให้พวกทหารเนี่ยตายใจคุณหญิงโมนะคะก็ฉวยโอกาสนั้นสู้รบจนทำให้สำเร็จค่ะที่สามารถดูคลิปเต็มได้ทางช่องของผู้อ้อนนะคะ